สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบรูโน่เฟร์นันด์มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุปีแสดงทำได้ไม่ดีเลยในการรับมือกับลูกเซฟพีชหลังจากมันมีส่วนทำให้พวกเขาพ่ายกับลิเวอร์พูลพร้อมบอกว่าทุกคนผิดหวังกันสุดๆกับความแพ้ในครั้งนี้บูโน่เฟร์นันด์กองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าทีมของตนรับมือลูกเซตพีชกันได้แย่มากหลังจากที่ล่าสุดพวกเขาแพ้กับลิเวอร์พูลคาบ้าน2-4ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อ13พฤษภาคมที่ผ่านมาเกมนี้แมนยูออกตัวได้ดีหลังได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่10จากบูโน่เฟร์นันด์แต่พวกเขาก็มาเสีย2ประตูในครึ่งแรกจากการที่เคลียร์ลูกเตะมุมกันได้ไม่ขาดจนส่งผลให้ดิเอโก้โชต้าทำประตูได้และจากช็อตที่โรเบโต้ฟิเมโน่โคกจากลูกฟรีคิกเข้าประตูไปโดยมันทำให้ในครึ่งหลังปีแสดงต้องเปิดเกมบุกเต็มที่ก่อนสุดท้ายพวกเขาจะพลิกสถานการณ์กันไม่สำเร็จบูโน่เฟร์นันด์ซึ่งเป็นกัปตันทีมในเกมนี้เผยเราเริ่มต้นกันได้ดีหลังจากขึ้นนำไปแล้วเราก็สร้างโอกาสการทำประตูเพิ่มได้ด้วยแต่เรามาเสีย2ประตูจากลูกเซตพีซเราต้องแก้ไขในเรื่องนี้ฤดูกาลนี้เราเสียประตูจากลูกเซตพีซเยอะเกินไปและทุกคนในทีมต่างก็ผิดหวังกันสุดๆเรารู้ดีว่าเราสามารถแก้ไขและทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งเราจะทำอย่างนั้นในเกมนัดถัดไปเพราะเราอยากเป็นที่2ให้ได้ผมคิดว่าเราพยายามเล่นกันได้ดีแล้วนะเราเก็บบอลได้ดีเปลี่ยนบอลจากฝั่งไปอีกฝั่งเราพยายามที่จะทำตามแบบที่ซ้อมกันมาแต่พอตามหลัง1-2และต้องเล่นในสภาพนี้อีก45นาทีในการเจอกับทีมระดับลิเวอร์พูลมันจึงเป็นเรื่องยากเมื่อคุณเปิดพื้นที่ว่างให้กับพวกเขามากขึ้นพวกเขาก็จะฉวยโอกาสจากจุดนั้นสุดท้ายเราก็เสียเพิ่มอีก2ลูกทุกคนในห้องแต่งตัวผิดหวังกันเอามากๆเพราะเราทำพลาดครั้งใหญ่หลายครั้งแต่เราก็เรียนรู้จากมันและเราต้องพิจารณาและพัฒนาต่อไปรวมถึงเข้าใจด้วยว่าเรายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มดีที่สุดของตัวเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจใช้เจสซี่ลินการ์ดเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อเจดอนซานโชปีกตัวเก่งของบอรุสเซียดอร์มุนด์ตามรายงานจากเดอะซันปีแสดงตกเป็นข่าวตามล่าตัวซานโชมานานแล้วและซัมเมอร์นี้พวกเขาก็ดูจะมีความหวังที่จะทำให้ดีลนี้ได้สำเร็จหลังจากบอร์ดบริหารดอร์มุนด์บอกเองว่าไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยดาวเตะชาวอังกฤษหากมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่พวกเขาตกลงเอาไว้กับเจดอนซานโชสื่อเจริญเสริมว่าที่จริงดอร์มุนด์ก็แอบเล่ลินการ์ดมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันซึ่งหากแมนยูไนเต็ดใส่ลินการ์ดเป็นตัวแถมมันก็น่าจะช่วยลดค่าตัวซานโชได้เยอะหลังจากที่เชื่อกันว่าเสือเหลืองตั้งค่าหัวเอาไว้ที่100ล้านปอนด์ถึงแม้ตอนนี้ลินการ์ดจะกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวจนทำให้เวสต์แฮมอยากจะซื้อขาดแต่เรื่องค่าเหนื่อยก็เป็นปัญหาของทีมดังจากกรุงลอนดอนหลังจากปัจจุบันลินการ์ดรับเงินอยู่สัปดาห์ละ 100,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับตรงๆว่าการที่สาวกไปแสดงรวมตัวชุมนุมประท้วงอยู่หน้าสนามแข่งส่งผลเสียโดยตรงต่อฟอร์มของนักเตะในเกมพ่ายคาบ้านต่อลิเวอร์พูลในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมของเราเจอปัญหาต่างๆรุมเร้าแบบไม่หยุดหย่อนแต่ผมต้องชมลูกทีมว่ารับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีมากไม่มีใครตำหนิม็อบหรือเพื่อนนักเตะด้วยกันเองหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับการเล่นฟุตบอลแต่ความจริงคือคุณแทบไม่มีทางรักษาสภาพจิตใจให้สงบได้เลยท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้มันยังเป็นเรื่องของแฟนๆที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดอีกด้วยสิ่งที่ผมบอกกับเด็กๆได้ก็คือเรื่องของการชุมนุมประท้วงหรือการที่บอร์ดบริหารเป็นอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราแค่ต้องหาทางรับมือกันไปเรื่อยๆแบบเฉพาะหน้าเท่านั้นและในเมื่อคุณไม่สามารถทำอะไรได้ตามปกติย่อมส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งโดยตรงและเมื่อคุณต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบกระทันหันนักเตะ ก็เข็นฟอร์มออกมาได้ไม่ดีเหมือนนัดก่อนแต่ผมไม่อยากเอาเรื่องม็อบมาเป็นข้ออ้างในการพ่ายแพ้เอาเป็นว่าผมขอชื่นชมนักเตะแมนยูทุกคนที่รับมือกับการแก้ปัญหาได้อย่างดีและเป็นมืออาชีพสุดๆและอาจจะเล่นไม่ออกและพ่ายกับคู่อริแต่จงภูมิใจในตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเดินหน้าหารือกับเรอัลมาดริดถึงความเป็นไปได้ในการคว้าลาฟิลวาลานมาร่วมทัพยังถิ่นโอทฟอร์ดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวและงานดังกล่าวชี้ว่าปีศาจแดงเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่จับตาสถานการณ์ของปากกาหลังทีมชาติฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดร่วมกับลิเวอร์พูลเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเซนเตอร์แบ็กวัย28ปีกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์หน้าซึ่งมีความเสี่ยงที่ราชาชุดขาวจะเสียเข้าไปแบบไร้ค่าตัวแหล่งข่าวอ้างว่าแมนยูไนเต็ดจะเดินหน้าอย่างเต็มตัวเพื่อหาปากกาหลังตัวกลางรายใหม่หลังจากที่ทีมของอเลกูน่าโซชาพึงมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเอดิสันคาวานี่วารานเคยตกเป็นเป้าหมายของเรดเดวิลตั้งแต่ที่เจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับลองแฮงลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อ10ปีก่อนเมื่อครั้งเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคุมทัพแต่สุดท้ายเป็นเรอัลมาดริดที่ได้ลายเซ็นของเจ้าตัวไปครองขณะที่ปีศาจแดงกระเบนเข็มไปคว้าตัวฟิวโจนจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์มาแทนอเลกูน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับว่าตนและเหล่าแข้งปีศาจแดงต่างคิดถึงแฮร์รี่แม็กไกวร์กัปตันจอมแกร่งหลังโดนลิเวอร์พูลบุกอัด 4-2 ในศึกแดงเดือดแม็กไกวร์เป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อแมนยูไนเต็ดมากที่สุดฉะนั้นการพ่ายแพ้กับคู่แข่งแบบนี้พวกเราก็คิดถึงเขามากกว่าปกติหลายเท่าทุกครั้งที่เด็กๆเจอปัญหาระหว่างการแข่งขันและต้องรับมือกับสถานการณ์ยากๆแม็กไกวร์จะคอยตะโกนส่งเสียงให้คำแนะนำและช่วยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมจนก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้เอาจริงๆแค่มีเขายืนเป็นหัวใจหลักในแผงแนวรับก็ทำให้ที่เหลืออีก10คนรู้สึกมั่นใจแล้วว่ายังไงก็เสียประตูยากสุดๆแน่นอนแต่ในขณะที่เขาลงเล่นใน2นัดสุดท้ายไม่ได้หน้าที่สร้างความพึกเขิมจึงเป็นงานหลักที่ผมจะต้องทำให้สำเร็จการแพ้ในบ้านตัวเอง2นัดติดไม่ใช่เรื่องที่ดีเราต้องรีบกลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งเพราะหากปล่อยไปให้เป๋แบบนี้อาจจะส่งผลเสียต่อเกมนัดชิงยูโรปาลีกได้ฟาบิโซ โรมาโน่ยืนยันไม่มีการเจรจาใดๆระหว่างดาวิดคีอาและโชเซ่บูรินโญ่ผู้จัดการทีมโรม่าอย่างแน่นอนโรมาโน่กล่าวในพอดแคสต์ Here We Go เกี่ยวกับสถานการณ์กระแสการย้ายทีมของในด่านชาวสเปนและโอกาสที่เจ้าตัวจะได้กลับร่วมงานกับเจ้านายเก่าในเซเรียอาว่าเป็นเรื่องมโนทั้งนั้นข่าวปลอมล้วนคนของโรม่ายืนยันเองว่าไม่ได้มีการติดต่อใดๆระหว่างผู้เล่นกับสโมสรหรือผู้เล่นกับบูรินโญ่ก็ตามแต่เดคีอาจะอยู่ที่โอทเทอร์ฟอร์ดต่อไปหรือไม่แม้โรมาโน่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่ผู้รักษาประตูค่าจ้างแพงเป็นอันดับต้นๆของลีกจะต้องมานั่งสำรองให้กับดีนเฮเดสันที่ดูเหมือนว่าจะเอาชนะใจของโซชาได้แล้วจากตัวเลขของดาวิดิกาผู้มีรายได้สูงสุดของสโมสรมีค่าจ้างต่อสัปดาห์ที่ 375,000 ปอนด์และเหลือสัญญาอีกถึงปี2024ในขณะที่การย้ายไปโรม่าดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้แต่ผู้รักษาประตูของแมนยูไนเต็ดก็ถูกเชื่อมโยงกับเหล่าทีมระดับท็อปของยุโรปมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นแปซแชร์เรอัลมาดริดและแอตเลติโกมาดริดสโมสรเก่าของเขาก็ตามข่าวลือกับฮีตันเซคิโอโรเมโรและลีแกรนจะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้และหากดีเคไอเองก็เลือกที่จะย้ายออกมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เสริมทัพใครเข้ามาสักคนซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชื่อของทอมฮีตันจะถูกพูดถึงบ่อยขึ้นตามสื่อน้อยใหญ่ทั่วโลกดังนั้นไม่แน่ว่าในด่านวัย35อาจจะได้กลับมายังบ้านเก่าของเขาในเร็วๆนี้เซอร์เล็กเฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่ารูปแบบของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมอย่างมากเพราะมันเป็นเหมือนปิดโอกาสให้กับทีมเล็กๆสร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ไปโดยปริยายก่อนหน้านี้แมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่คิดจะแยกตัวจากรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อไปจัดตั้งรายการใหม่โดยหนึ่งในกฎของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกคือเหล่าทีมที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งจะได้ลงสิทธิ์เล่นแน่นอนไม่ว่าผลงานในเกมลีกจากภายในประเทศจะย่ำแย่แค่ไหนก็ตามและจะมีทีมทั่วไปอีกเพียง5ทีมเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ลงเล่นในแต่ละซีซั่น